อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูซุปมะเขือเทศในขนมปังมาฝากกันค่ะวิธีทำใช้มีดคว้านคั่วออกจากนั้นกรีดที่ผิวของมะเขือเทศเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่มะเขือเทศที่เตรียมไว้ต้มประมาณ15วินาทีจากนั้นช้อนมะเขือเทศขึ้นแช่ลงในน้ำเย็นจัดค่อยๆลอกเปลือกมะเขือเทศและบีบไส้มะเขือเทศออกนำมาสับให้ละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ใบเบกระเทียมบุกหอมใหญ่ซอยและซอสมะเขือเทศเข้มข้นผัดพอขึ้นสีใส่มะเขือเทศสับที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันพอสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่โถปั่นจนกระทั่งเนื้อเนียนละเอียดตักส่วนผสมที่ได้ใส่ขนมปังโรยด้วยพาสลีย์สับพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูซุปมะเขือเทศในขนมปัง